ค่ะวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะข้างหน้าของอาจารย์เป็นผลส้มนะคะแต่เป็นผลส้มปลอมค่ะนะคะเขาเชื่อกันว่าค่ะการที่เรานำผลส้มนะคะ8ใบใส่โถแบบนี้นะคะหรือโถภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่เห็นในส้มเด่นๆแบบนี้ค่ะให้วางไว้ตรงเคาน์เตอร์การขายใครทำค้าขายหรือใครเป็นแม่ค้าค่ะลองนำส้มนะคะจำนวน8ผลใส่ตะกร้าใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะวางไว้นะคะบนโต๊ะการขายเขาบอกว่าจะทำให้มีลูกค้าแบบฟุกๆค้าขายดีลองทำกันดูค่ะ